สวัสดีครับทุกท่านกลับมาข้อ19อีกแล้วนะข้อนี้ง่ายง่ายกว่าข้อเมื่อกี้ผมการันตีให้เลยนะครับข้อนี้ง่ายกว่าข้อเมื่อกี้มากข้อนี้เขาบอกว่าจงหาแมสนะครับของแต่ละตัวว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเมื่อนะครับเมื่อไอตัว S เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.5 เมตรตัว S อยู่นี่นะ 0.5 เมตรนะครับผมจะเมสมี S ทำไมนะครับผม S มีค่าเท่ากับ 0.5 เมตรทุกท่านครับเขาบอกว่าเมื่อไอตัว A กับตัว B เนี่ยนะครับเพื่อ suspend เหนี่ยวรั้งไอตัวลิง A กับลิง B นี่ไว้ S มีค่าเท่ากับ 0.5 เมตรแต่ถ้าเอาพวกไซเลนเดอร์2ตัวนี้ทิ้งไปนะครับไอตัว S จะมีค่าเท่ากับ0ก็คือมันจะหดกลับนะครับผมมีค่าเท่ากับ0ทันทีก็คือตัวตรงที่สปริงเนี่ยไม่ยืดไม่หดข้อนี้สำคัญนะครับข้อนี้การที่เราจะพิจารณาหาได้ว่าไอตัวน้ำหนักของไอตัวไซเลนเดอร์นะครับของตัวกล่องเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไซเลนเดอร์นะครับผมเรียกว่ากล่องไม่ถูกนะครับผมเรียกว่าไซเลนเดอร์แล้วกันทรงกระบอกนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี้ทุกท่านจะต้องรู้ว่าแรงที่สปริงเนี่ยมันกระทำเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สมมติครับสมมติผมไปพิจารณาณจุดนี้ครับผมเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมที่จุด A ผมบอกว่าไอแรงที่มันมากระทำที่จุด A จะมีอยู่1ครับคือแรงเนื่องจากน้ำหนักของเขาก็คือ M คูณอยู่ 9.81 ครับทุกท่านหลังจากนั้นครับผมบอกว่ามันก็จะมีแรงอีกแรงหนึ่งนะไม่ใช่มีแค่แรงนี้มันก็คือแรงตึงเชือกไงครับผมมันคือแรงตึงเชือกเราก็บอกว่าไอบริเวณนี้มันคือ T ครับแต่เป็น TAB ครับทุกท่านและก็มีอีกแรงหนึ่งคือแรงเนื่องจากสปริงครับพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เราให้เป็น TAC แล้วกันจากจุด A ไปจุด C ทำมุมเท่าไหร่ก็ไปพิจารณาดูตอนที่มันยืดเนี่ยตอนที่มันยืดครับผมไอ้ S เท่ากับ 0.5 แสดงว่าไอ้ฝั่งด้านนี้ของสามเหลี่ยมครับนี่ฮะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้คือ2ครับฝั่งด้านบนคือ2ครับน่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วมั้งครับว่าไอ้ด้าน2ด้านนี่ยาวเท่ากันนะครับผมมุมนะครับมีค่าเท่ากับ45องศาโอเคละและแรง TAC มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่าลืมนะครับว่าการที่เราจะหามวล M เนี่ยแค่อยากหามวล M เนี่ยมันไม่ยากเลยก็บอกว่าแค่ i σ f(y) มีค่าเท่ากันกับ0ให้ชี้ขึ้นเป็นบวกก็ได้แล้วออกมาแล้วครับว่าไอ้ TAC ครับผมไซน์45ลบ M คูณ 9.81มีค่าเท่ากันกับ0ได้ออกมาเลยครับผมถ้าเรารู้แรง TAC ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนี่แสดงว่าตัวยากของเราเนี่ยคือการจะหา TAC นี่หาอย่างไงหาระยะยืดระยะหดของสปริงยังไงเอาละมาดูก่อนว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยนี่ไงระยะยืดระยะหดคือ 0.5 ไม่ใช่นะครับระยะยืดระยะหดของสปริงเนี่ยมันต้องพิจารณาโดยการใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากอันดับแรกนะครับและก็มีอันดับที่2อันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่มันไม่ยืดหดอันนี้คือ 1.5 ครับเนี่ยระยะที่มันไม่ยืดหดด้านนี้คือ2เมื่อพิจารณาในรูปแบบก็กลายเป็นว่านี่เป็น3เหลี่ยมมุมฉากโอเคนี่คือ3เหลี่ยมมุมฉากครับทุกท่าน3เหลี่ยมมุมฉากอันนี้ 1.5 อันนี้2นะครับผมตัวนี้ก็คือ 2.5 เมตรนะครับเขียนนี่เหมือนรูปด้านบนก็ได้ถ้าเขียนนี่เหมือนรูปด้านบนจะขึ้นอย่างนี้ครับผมอันนี้ก็คือตัวที่สปริงอยู่ตอนที่มันไม่ยืดไม่หดไอ้นี่ก็คือ2ครับส่วนตัวนี้ตอนที่มันไม่ยืดไม่หดคือ 1.5 พิจารณาออกมากลายออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทฤษฎีพีทาโกรัสทุกท่านจะได้ออกมาตัวนี้คือ 2.5 เมตรนี่คือระยะที่มันไม่ยืดไม่หดพอมันยืดล่ะครับพอมันยืดออกมาเท่าไหร่เราก็มาพิจารณากันต่อ
ไอ้ตัวเดิมเนี่ยมันยังไม่เป็นไรครับมันยังเป็น2เหมือนเดิมพอมันยืดออกมาครับไอ้ตัวด้านของเรานี่ครับด้านสามเหลี่ยมที่ผมเบรเซอร์เนี่ยมันคือ 1.5 ไปบวกกับ S ที่โจทย์ให้มาคือ 0.5 แสดงว่าตัวนี้ออกมาก็เลยกลายเป็น2ไงครับทุกท่านออกมาก็คือ2เมตรผมอยากรู้ว่าไอ้สปริงมันยืดเท่าไหร่นะครับสปริงมันยืดเท่าไหร่กด2 2 2ที่จริงมันก็คือ2รูท2กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับคนไหนบอกว่า2รูท2กดเครื่องเลขออกมานะนะครับก็กลายเป็น 2.8 ครับ 2.8 นี่คือช่วงแรกครับที่ผมไฮไลท์คือตอนที่สปริงยังไม่ยืดไม่หดช่วง2ออกมาคือเอาไอ้ตัวมวลมาแขวนแล้วทำให้สปริงยืดออกยืดจาก 2.5 เมตรกลายเป็น 2.828 เมตรดังนั้นผมได้แรง T แล้วล่ะครับแรง TAC แรง TAC มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไอ้ TAC เนี่ยมันคือแรงเนื่องจากสปริงค่า K ออกมาก็คือ100ไปคูณอยู่กับระยะยืดครับผมระยะยืดคิดออกมาจากตัวที่เป็นใช้เลขาคณิตวิเคราะห์ออกมาก็คือ2.8 28 -2.5 ลบออกมาเสร็จสับได้ออกมามีค่าเท่ากันกับ312.84 นิวตันได้เท่าไหร่เอากลับขึ้นไปแทนค่าสมการด้านบนครับทุกท่านก็จะได้คำตอบออกมากลายเป็น M ครับมวลของเราเนี่ยมวล M มีค่าเท่ากันกับ 2.37กิโลกรัมครับผมดังนั้นครับไอตัวสปริงเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าการยืดการหดของมันเป็นยังไงโดยเฉพาะคนที่พวกแก๊ง ME นะครับ ME ที่ต้องไปเรียนไดนามิกต่อเนี่ยเขาค่อนข้างใช้สปริงค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดหดของสปริงในการคำนวณพลังงานหรืออะไรต่างๆต่อไปเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีนะครับอย่าเอาระยะที่โจทย์บอกมาบวกมาลบกันเลยนะต้องดูก่อนว่าสปริงเนี่ยมันยืดหดออกมาในลักษณะไหนอย่างเช่นข้อนี้ผมว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะสมการที่เกี่ยวกับสมดุล2มิติก็เท่านี้นะครับยากก็อยู่ที่การวิเคราะห์ในรูปแบบที่เป็นเลขาคณิตเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปครับเราก็จะวิเคราะห์โดยการใช้รูปแบบเลขาคณิตนี่เหมือนกันบวกเข้ากับสมการสมดุลของเราซิกมา fx เท่ากับ0ซิกมา fy เท่ากับ0ข้อต่อไปเป็นข้อสุดท้ายของ2มิติแล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยอยากให้ทุกท่านก็พยายามนะครับพยายามทำนะครับค่อยๆกดดูนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับข้อที่20 2มิติข้อสุดท้ายแล้วนะครับทำให้สะใจนะครับข้อ20นี่ผมไม่ออกข้อสอบแน่นอนนะครับออกข้อสอบแน่นอนถ้าอาจารย์คนไหนไม่เน้นเรื่องการวิเคราะห์ทางเลขาคณิตนะครับผมข้อ20นี่ทำเอามันนะครับผมอยากให้ทุกท่านไปสนุกด้วยกันเจอกันข้อ20ครับ